ใครยังไม่มีโปรแกรมนะครับที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวไปไหว้พระไปทำบุญนะครับทำบุญหน่อยช่วงนี้เอาใจสายมูพี่นี่นะฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากไปขอลูกก็ต้องไปที่นี่นะฮะขอเรื่องงานก็ต้องไปที่นี่นะฮะเรื่องค้าขายก็ต้องไปที่นี่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้โหงั้นต้องรีบไปเลยนะที่ไหนคะเรียนไม่เก่งก็ต้องไปที่นี่ฮะบอกว่ามาที่นี่วัดเดียวครบฮะทุกเรื่องเคลียร์ได้ทุกเรื่องนะครับไปที่วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับชื่อว่าวัดหนองยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดิมทีวัดแห่งนี้ครับเป็นที่พักของสงฆ์นะฮะจนกระทั่งปี2550ครับก็มีการยกขึ้นเป็นวัดหนองยาวครับแต่ละวันครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวครับเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหยกขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยพิมพ์เชียงแสนครับหน้าตักก็กว้าง69นิ้วน้ำหนักก็ 4.5 ตันครับสร้างขึ้นเมื่อปี2552นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าปากต่อปากฮะถึงความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าใครที่มาขอพรเรื่องอะไรกับหลวงพ่อหยกขาวครับจะสมหวังทุกเรื่องทุกประการนะครับฟังกันหน่อยนะทั้งเรื่องคนมีบุตรยากก็มาขอบางรายอยากได้ลูกแฝดก็มาขอได้นะครับผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานมาขอพรนะฮะก็ขอให้เรื่องสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าเป็นเด็กก็ให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับส่วนคนค้าขายก็ขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะฮะส่วนนักเรียนก็จะมาขอพรให้เรียนได้คะแนนดีๆหรือสอบคงสอบเข้าอะไรอย่างนี้ต้องได้นะข้าราชการเป็นไงฮะน้องเอ๋ยฮะแหมก็ต้องเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ต้องมาฮะมาที่นี่ครบเลยนะมาหลวงพ่อหยกขาวองค์เดียวเท่านั้นนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็สามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่องนะครับเมื่อคนมาขอพรประสบความสำเร็จนะครับสิ่งของที่นิยมนำมาแก้บนให้กับหลวงพ่อก็คือจะนำทั้งไข่ดิบเนี่ยนะฮะผลไม้มงคลต่างๆนะครับแล้วก็มาถวายมาแก้บนให้กับหลวงพ่อหยกขาวนะครับเราก็เลยไปสอบถามถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสอบถามหลวงพ่อหยกขาวไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเลยไปสอบถามเจ้าอาวาสครับก็คือหลวงพ่อเหวียงนะฮะบอกแบบนี้ครับเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าหลวงพ่อหยกขาวเนี่ยมีโยมเนี่ยนำหินหยกขาวขนาดใหญ่นะฮะมาจากเมียนมานะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานี่นะครับขึ้นชื่อไงนำลงเรือฮะไม้ช่างแกะสลักที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อหยกขาวจากนั้นแกะสลักเสร็จแล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อหยกขาวครับมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความสิริมงคลนะครับและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอีกด้วยนะครับนอกจากมาขอพรหลวงพ่อหยกขาวกันแล้วนะฮะความศักดิ์สิทธิ์ยังไม่หมดเท่านี้ฮะจัดเต็มฮะซึ่งก่อนกลับนี่ฮะท่านเจ้าอาวาสนะฮะก็มีการประพรมน้ำมนต์นะครับผูกข้อไม้ข้อมือเจิมหน้าผากเสริมดวงชะตาครับแถมท่านยังแจกไข่ต้มไข่ดิบมีการปลูกเสกลงยันอัคระนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นำไข่มงคลนะฮะปลูกเสกเสร็จไปกินได้ฮะให้เด็กๆมีการแจกเงินลงยันอีกให้กับทุกคนฮะนำกลับไปเป็นขวัญถุงนะครับยังไม่หมดแค่นี้ครับหลวงพ่อยังแจกภาพปลุกเสกลงยันหลวงพ่อหยกขาวตามสีประจำวันเกิดน้องเอ๋ยวันอังคารใช่ไหมวันอังคารวันอังคารสีอะไรสีชมพูนี่เดี๋ยวไปรับกับหลวงพ่อได้นะฮะด้านหน้าเป็นภาพหลวงพ่อหยกขาวครับด้านหลังเป็นภาพเจ้าอาวาสครับสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพกกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับบางคนก็มีประสบการณ์แคล้วคลาดนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างมาขอพรหลวงพ่อหยกขาวได้มารับของดีจากท่านเจ้าวาดได้ครับที่วัดหนองยาวครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ไปสอบถามครับ0814860118ครับโอ้โหไปไหว้นะไปขอพรขอของดีของเด็ดของขลังกลับมาด้วยพกติดตัวเอาไว้จะได้อุ่นใจ ถือว่าได้ขอพรแล้วอะไรแบบนี้